ท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่จะชมมวยคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบมาราธอนโตโยต้าไทยรัฐรีโวและก็คาราวาน CPF นะครับลำดับต่อไปนี้จะได้ชมการโชคป้องกันตำแหน่งแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่นแบนตัมเวทในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์กำหนด12ยกภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่นแบนตัมเวทชาวไทยช่างได้118ปอนด์เรดคอร์เนอร์ราชศักดิ์ CP เฟสมาร์ทประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนไม้รักสมัครขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กราดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีตรังเลือดทุกญาติเป็นชาติปรีพะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโ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 ยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่นแบนตัมเวทเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ช่างได้118ปอนด์เท่ากันบลูคอร์เนอร์แอนโทนีโอติก้าวันนี้ผู้แทนของ WBA Asia ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์ยังซุปชิมกรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีได้แก่นายเฉลิมประหยัดทรัพย์กรรมการคะแนนนายสมศรีภูศรีนายอรัญนุชกลางแพทย์ประจำสมาคมโรคประจำประเทศไทยนายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์พลากรแสงเกิดจากโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับหาดใหญ่กรรมการรักษาเวลานายสุทันปลูกเขตแล้วก็ก่อนการชกของมวยคู่นี้นะครับในนามของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ประเทศไทยของเรานะครับโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังขาย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์มีทองคำ10บาทแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทแล้วก็บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดในนามของ CP วันนี้มีรางวัลให้ก่อนเลยนะครับพักนิดนึงเดี๋ยวมาชมการชกของมวยคู่นี้ได้เลยครับกลับเข้าสู่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดูคู่มวยสกัดป้องกันแชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่น118ปอนด์ครั้งแรกของรัชศักดิ์ CP เฟสมาร์ทนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยนะครับมหาสารคามปีนี้23ปีแล้วนะครับอายุของเขาคู่ชิงนั้นจากฟิลิปปินส์ครับเจสโทนี่ออทีดาเริ่มแล้วมาฟังประวัตินะครับเจ้าฝ่ายน้ำเงินนี่24ปีครับ170ซม11ครั้งครับชนะ8แล้วก็แพ้3ก็ถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายเลยทีเดียวครับจากประเทศฟิลิปปินส์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้อาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับดูนวมของทวินสเปเชียลครับคุณณรงค์วงศ์ประเสริฐการครับสวยงามครับเขียวตัดกับแถบแดงนับน็อกก็มี 5,000 บาทจากคุณชูชีพตีโพคาแล้วก็คุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณครับจากโรงแรมสยามโซเซตี้โยธินพัฒนา3และสยามพาราไดซ์ตรงข้าม
เรือนจำคลองเปลนนางวงวานวันนี้รางวัลนะครับที่มอบให้ก็มีหลายๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานนอกจากคุณชูชีพตรีโภคานะครับคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิ์พี่กุลแล้วก็คุณสายชนนะครับชัยพัชกุลจากจิวเจิ้งอินซี่จิวเจิ้งกุศลด้วยครับแล้วก็แก้วอะมิโนโปรตีนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเสียยุทธทุ่งลุงรวมทั้งผู้ใหญ่จอมสกอมสำหรับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักลีโวและคาราวาน CPF ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักลีโวพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์จำกัดบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับรางวัลอัจฉริยราชศักดิ์ยังมาเรื่อยๆนะครับจากคุณสุวรรณสุวรรณรัตน์นะครับก็เป็นชาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับล็อกไม่ล็อกรับไปเลยครับ 2,000 บาทครับติดตามนะครับพักอารมณ์แป๊บหนึ่งครับเรื่องของมวยโตโยต้ามาราธอนนั้นคุณวิรัตหรือว่าเสี่ยเนาเป็นต้นตำรับนะครับจัดครั้งแรกที่วิกสังกสีลุมพินีสร้างบัวขาวขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็โดนก๊อปปี้ไปหลายรูปแบบครับทั้ง K1 แล้วก็อีกหลากหลายตามมานี่คือต้นตำรับครับมวยไทย3ยกยอมรับครับโตโยต้าครับถือว่าเป็นต้นตำรับเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ครับแหมพักความตื่นเต้นกับมวยไทยต้องระวังครับต้องระวังครับราชศักดิ์อันตรายแล้วนะครับพักสักครู่ครับภาคท้ายยกที่1 นะครับเกือบโดนครับหมัดขวาราชศักดิ์ครับฟิลิปปินส์นะครับออติด้าชื่อเจสโทนี่ออติด้าขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับคุณดำรงเจริญกุลท่านพลตรีวิรัตกมลศิลป์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42ค่ายเสนานรงค์ผู้กองหน่วยครับร้อยเอกพลวัตขวัญชัยผู้ครับกองร้อยมณฑลฐานบกที่42ค่ายเสนานรงค์และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับรูปแบบมวยสากลอาชีพเต็มๆอีกรูปแบบนึงครับทีมงานของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดไว้5สนามนี่เป็นสนามที่2ครับมีอย่างนี้ครับมีคาราวานสินค้าถูกๆให้พ่อบ้านแม่บ้านในช้อปปิ้งกันเอาละบนเวทีครับราชศักดิ์อันกระดูกในรูปแบบมวยอาชีพน้อยนะครับคุณจิตติพงศ์โอ้แล้วเขามาเต็มสูบเต็มถังด้วยวันนี้กะเอาเข็มขัดกลับบ้านครับต้องตอนนี้ต้องคุมเกมให้ได้ครับราชศักดิ์น่ากลัวนะครับน่ากลัวทีเดียวครับ8ครั้งน็อก3นะครับโอ้โหโดนครับยกนี้พายุไต้ฝุ่นเข้าสงขาเลยครับพายุหมัดของออทิด้าราชศักดิ์ยังไงครับยาวกว่าเรานะครับยาวกว่าเราโอ้ต้องจ่ายนะครับหมัดหน้าต้องมีครับไม่มีหมัดหน้านี่อันตรายครับไปมัวแต่ถอยตั้งรับนี่อันตรายครับมาตรงนี้ครับไม่ทำแม่นนี่ยุ่งเลยนะครับต้องบล็อกให้อยู่ครับราชศักดิ์ต้องบล็อกให้อยู่แล้วต้องต่อยบ้างครับต้องคืนบ้างแม่ต้นๆเราไปโดนเยอะนะครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วนะครับเริ่มจะฟื้นไม่ครับเข้ามาคอสั้นๆทิ้งทั้งหัวไหล่นะครับโดนสีข้างโดนขมับโดนทัดดอกไม้หมุนไปหลายดอกนะครับทางด้านของราชศักดิ์เอาครับต้องติดถึงตัวครับเสียตังสั่งลุยแล้วโอ้ยหุบซ้ายโดนมาถึงตรงนี้ครับต้องอาศัยเสียงเชียร์จากแฟนๆแล้วครับตอนนี้ราชศักดิ์ต้นยกแหมไปพลาดครับรับเยอะไปหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วครับเอาครับบวกครับลำตัวดีนะครับเราต่อยลำตัวได้ดีออทิด้าโดนเข้าไปทำท่าจะเป่าปากเหมือนกันครับโดนสีข้างโดนลำตัวสนุกนะครับคู่นี้เอาครับนานๆจะเห็นมวยสากลถูกคู่อย่างนี้สักทีหนึ่งวัดกันเลยครับกลางเวทีโตโยต้ากับซีพีครับแหมจัดมวยมันให้แฟนได้ชมตอนนี้พักงานในยกที่แล้วครับต้นยกเราโดนเยอะ1นาทีผ่านไปผ่านครึ่งยกแล้วราชศักดิ์ตั้งตัวได้ครับเริ่มฟื้นก็ต่อยลำตัวได้ดีครับเป้าใหญ่เริ่มจะเห็นมีอาการแล้วนะครับโปรโมชั่นไฮลัสลีโวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.39% นะครับประกันภัยชั้น1พร้อมของแถมมากมายวีออสไม่ต้องดาวครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.39% ประกันภัยชั้น1พร้อมของแถมมากมายยาริสผ่อนเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อ1เดือนครับดอกเบี้ย 1.39% ประกันภัยชั้น1จองได้ที่ Toyota พิธานพาณิชย์จำกัดและ Toyota สงขลาผู้จำหน่าย Toyota จำกัด
และวันนี้นะครับพบกับคาราวานซีพีเอฟนะครับสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์เชลี่21แห่งนะครับหลังไอ้17แห่งโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็จิ๋วเจิ้งอีชี่แล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่ซินด้วยครับขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับทุกพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทีมช่องเจสีและทวินสเปเชียลใส่กันสนุกนะครับคู่นี้ราชศักดิ์กับนักมวยฟิลิปปินส์ออทิด้ารับเยอะครับต้นๆหมัดหน้าประหยัดไม่ได้ครับราชศักดิ์ไปรอรับรอสวนนี่ช้ากว่าเขาแล้วนะครับต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างครับทีมงานเอาครับโดนอีกแล้วครับ1 2ขวาบวกอุ้ยโดนขวานะครับเมื่อสักครู่จังหวะจะเข้าเขามีฮุกซ้ายก็ต้องระวังด้วยนะครับช่วงชกเราเสียเปรียบเราสั้นกว่าเขาสูงกว่าเขายาวกว่าต้องยอมรับเลยครับนักชกจากฟิลิปปินส์นี่รูปร่างแกโอ้โหน้ำหนักน้อยครับแหมเรียกว่าช่วงชกนี่ยาวเปื้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราชศักดิ์ครับแหมต้องใช้ประสบการณ์ครับเบียดดูซิว่าแหมถ้าสถานการณ์นี่ต้องแก้ไขสถานการณ์ดูซิว่าแหมอาจจะเป็นแชมป์โลกแหมมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยแหละครับอาศัยหัวใจสิงเดินชนแล้วนะครับราชศักดิ์ตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับสายขยันมากขึ้นเอาครับดูระยะยาวครับอาศัยกระดูกมวยไทยติ่มลำตัวโดนไม่โดนครับหลวงพ่อหลวงพี่บนแผ่นหลังบนหัวไหล่อันเชิญไม้หมดกำลังทีนี้ชกฉากจังหวัดมหาสารคามครับแต่ตอนนี้เสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์จากพี่น้องจังหวัดสงขลาโอ้โหดังกระหึ่มเลยทีเดียวโดนท้องก็มีอาการครับโดนท้องก็มีปัญหาครับฟิลิปปินส์โดนหน้าทนได้ยังมีสวนมีโต้กระเด็นออกไปแล้วยกนี้สนุกแล้วครับมันก็ช้าครับยก3ตรงต้นเราโดนก่อนครับโดนขวาตามด้วยซ้ายตรงนี้โดนอ้ามบานเหมือนกันครับเอาทีด้าภาพจากมุมสูงครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายจริงๆครับที่นี่ขอบคุณนะครับผู้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ่งชิวจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราคิวซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศารุรักษ์บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดตามรู้กันต่อนะครับวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีครับโคราชปารอจัดนะครับมวยรายการดีไปติดตามก็ได้เวลา 18:00 น.ครับแล้วก็ขอเรียนแจ้งนะครับกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสงขลาแล้วครับเชิญพบกับคาราวาน CPF นะครับจะเป็นสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยค่าครองชีพที่หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอ.นะครับมีทั้งไข่ไก่ราคาพิเศษนะครับรวมถึงไก่ย่าง5ดาวแล้วก็อาหารแช่แข็งตรา CP ครับซื้อ2แถม1แล้วก็ซื้อ1แถม1แล้วก็สินค้าราคาพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวเรียนเชิญครับเอาครับต้องใช้ความอดทนสูงๆครับราชศักดิ์มุดใต้ท้องแขนเล่นไหลเล่นศีรษะหมัดหน้าประหยัดไม่ได้นะครับหยุดเมื่อไรโดนทันทีครับออกไปแล้วห้ามแช่ดูผลงานปลายยก3ราชศักดิ์ต่อยลำตัวต่อยชายโครงดีนะครับนี่ครับหมัดซ้ายกระแทกได้ผลครับเริ่มสนุกแล้วนะครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองแต่ว่าหัวใจนี่พองโตครับโอ้ยโดนทุกซ้ายถอยออกไปอีกแล้วเขามีฮุกซ้ายครับต้องระวังเอาครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วบวกกันแบบใครดีใครอยู่เลยครับคู่นี้ราชศักดิ์มหาสารคามครับแชมเปี้ยนของเราฝ่ายน้ำเงินเองแหมผู้ท้าชิงที่สุดอันตรายจากฟิลิปปินส์ครับก็ไม่ต้องห่วงครับยี่ห้อของฟิลิปปินส์กะโหลกไขว้อันตรายอยู่แล้วครับออกจากประเทศนี้ต้องได้รับการรองรับจากแก๊ฟก่อนนะครับเอาครับขวาโดนอีกแล้วครับแหมซ้ายยับแม่นมากครับจะเจาะถึงตัวได้หรือเปล่าราชศักดิ์แฟนแฟนครับทีเชียร์อยู่สงขลาหาดใหญ่ครับตอนนี้แม่เอาใจเชียร์ข้างเดียวครับแม่ราชศักดิ์คนเดียวเลยจบกับคู่นี้ชิงชนะเลิศมวยมาราธอนเสียงแตกแน่ครับคู่หน้ากับคู่นี้แม่ราชศักดิ์ครับราชศักดิ์ได้หรือไม่ได้ครับดูครับวัดหมัดหน้านะครับกับจังหวะชิงจังหวะฟิลิปปินส์นั้นดึงจังหวะ2และต่อยแม่นมากขณะที่เราเปิดเกมรุกครับพักอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับยกที่5ขับช้าครับนี่ครับเจอฮุกซ้ายโดนเข้าไปฮุกซ้ายเต็มๆเมื่อสักครู่ต้องระวังนะครับเขายาวกว่าแล้วต่อยยังมีน้ำหนักอยู่
ขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแสงไทยมาดิเทนจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลอุปกรณ์กีฬาของทวินสเปเชียลโดยเฉพาะกีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วมาเริ่มกันต่อนะครับแม่คู่นี้ต้องยอมรับคู่ขี้มากๆเลยราชศักดิ์นะครับกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ทั้งโตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งหลังไทย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์พร้อมทั้งไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยนะครับมีทองคำรวมแล้ว20บาทด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อยากจะเรียนครับกิจกรรมของโตโยต้าพรุ่งนี้นะครับที่นาบูธของโตโยต้านะครับจะมี Boxing Clinic นะครับก็จะเริ่มตอน 16:00 น.ครับจะเป็นการสอนมวยนะครับมีทั้งยอดมวย2แบบครับพี่มากสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับแล้วก็ดาราของทางช่อง7สีครับคุณโมอมีนาครับมาสอนกิจกรรมการชกมวยครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับในวันพรุ่งนี้ครับแล้วกิจกรรมนะครับที่หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอครับเชิญพบกับคาราวาน CTF สินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพครับก็เรียนเชิญกันได้ครับยังจะยับรบกวนแล้วต่อยเป้าใหญ่นะครับราชสัตว์พอเราต่อยทีไรนั้นโอคิดาที่ครับข้างโรมาคือฮุกซ้ายแก่ซ้ายไม่ตกครับโดนทุกทีกับซ้ายของนักชกฟิลิปปินส์รายนี้โอ้โหราชสัตว์โอ้ยครับโดนขวาของเราบ้างครับคือพูดภาษามวยง่ายๆก็ต้องไม่ห่างครับถ้าห่างเมื่อไหร่นี่โดนครับโอ้ยฮุกซ้ายแล้วทำท่าจะเมาแล้วครับโอ้ยุ่งนะครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลำบากครับต้องบล็อกครับโอ้ยบล็อกประสบการณ์อ้าวสวนมาโดนครับโอ้ต้องบล็อกก่อนครับไม่บล็อกก็ต้องล็อกครับนี่ครับโอ้นาทีวิกฤตนะครับถือว่าเป็นนาทีวิกฤตของราชศักดิ์เหมือนกันแหมขานี่พันเป็นเลข8แล้วนะครับดูครับโอ้ดูครับเนี่ยสายหน้านี่แก้ไม่ตกจริงๆครับมาอีกแล้วครับหัวทิ่มหัวตำยังมึนอยู่นะครับเรายังมึนอยู่นี่แหละครับต้องล็อกไว้ก่อนแล้วครับระฆังจะช่วยไม่ช่วยครับเสียงสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นมาแล้วโอ้ยกนี้เราโดนครับต้องยอมรับว่าโดนแม่ยกที่แล้วเราหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับปังเนี่ยครับหมัดเนี่ยครับออสิดาเปิดด้วยฮุกซ้ายเราก็สวนได้หมัดนึงครับแต่ว่าอาการทรงตัวของเรานั้นไม่สู้ดีนักในช่วงปลายๆตามกันต่อนะครับขอบคุณนะครับคุณเฉลิมชัยสันติพราภพโรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์โรงแรมสยามโซเซตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์โดยคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลคุณชูชีพตรีโพคาครับผู้บริหารตลาดแกลนอยุธยาและเดอะโซไซตี้รีสอร์ทอยุธยาเคลื่อนทางนะครับวันนี้ที่ค่ายสุราธานีครับไปดูเพชรมะกอกกับพงศ์สิริแล้วก็เพชรสำโรงกับน้องบียกเพชรสอยิ่งเจริญฟาร์มกับทางด้านน้องบีอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มีเอกอำนวยกับเกียรตินิคมป๋ารอร่วมกับนายกสมชาติจัดไปดูกันนะครับศึกสอยิ่งเจริญการช่างบวกนายกสมชาติแฟนพันธุ์แท้ไปกันเยอะๆโอ้โหแต่ว่าบนเวทีสถานการณ์จะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าราชศักดิ์กลับมหาสารคามถูกไหมคุณสุทธิพงศ์โอ้โหมาถึงตรงนี้ครับต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ครับราชศักดิ์ดูซิว่าแม่หน้าซ้ายยับซ้ายหน้าของเขานี่น่ากลัวครับสำหรับนักชกจากฟิลิปปินส์ส่วนแฟนๆครับที่สงขลาหาดใหญ่ครับบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์นะครับและบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดก็มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยทีเดียวครับเรียนเชิญที่บูธโตโยต้าแล้วก็หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอครับเชิญพบกับคาราวาน CTF สินค้าราคาพิเศษช่วยค่าครองชีพครับเรียนเชิญนะครับแต่ตอนนี้บนเวทีสถานการณ์นักชกชาวไทยตอนนี้โอ้ยอย่าเพิ่งแรกคอยกาดดีๆนะครับกาดไว้ดีๆไม่ต้องตกเอาที่ได้นี่ต้องยอมรับยาวด้วยนะครับแล้วก็รู้วิธีการต่อยแม่นด้วยเอาครับอาศัยกระดูกมวยไทยครับหลักเหลี่ยมสวดทรงหนูอาจจะไม่สวยแต่ว่าหนูสู้ได้ทุกหมัดครับอ้าวราชศักดิ์มาแล้วราชศักดิ์มาแล้วเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวถอยไม่ได้ถอยแล้วตกทะเลถอยแล้วตกทะเลสงขาติดทะเลถอยไม่ได้นายอย่าเปิดโตต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรอดก็มีรางวัลอยู่แล้วนะครับทองคำ10บาทได้ยับอ้าวโดยอีกแล้วแรงขึ้นมาเหมือนกันครับราชศักดิ์แม่หัวใจครับหัวใจบวกกับเสียงเชียร์ครับแม่ของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
คุณชูชีพด้วยนะคุณชูชีพมีรางวัลด้วยนี่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 โอ้โหโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้มาหมดยกหมดยกหมดยกภาพจากมุมสูงนะครับภายในหอประชุมที่หัดใหญ่ภาพช้าครับยกที่แล้วนี่เราโดนนะครับหมัดขวาอัลทิดานั้นไม่แม่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดค่อนข้างดีเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทอลิอันอยุธยาประกันชีวิตจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนชัยพัสกุลบริษัทแสงไทยบริคันจำกัดบริษัทโกมินสโปรดักต์จำกัดบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดชมกันต่อครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนี่ครับวันนี้ทางต้องขอบคุณนะครับคารวานซีพีเอฟสี่ท่านพิเศษด้วยนะครับโดยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนครับออกอารมณ์แล้วนะครับแฟนๆด้านหลังตะโกนบอกว่าสวมวิญญาณเขาทรายหน่อยครับหมายถึงว่าต่อยลำตัวต่อยชายโครงให้แม่นๆครับจะทำได้หรือเปล่าราชศักดิ์นักชกจากโกสุมพิสัยมหาสารคามกระดูกในรูปแบบอาชีพอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ากระดูกมวยไทยเยอะอาศัยความทนทานชนเข้าไปชนเข้าไปเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดแม่แฟนๆบอกหน้าอย่าเปิดต้องสวมหัวใจสิงห์นะครับหรือว่าต้องสวมหัวใจสิงห์สู้ครับโอ้สิงห์เชียร์จากแฟนมวยจากหัดใหญ่สงขลานี่ครับจะมีส่วนเป็นอย่างยิ่งเติมแรงเชียร์เนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับแหมและก่อนชกแหมโตโยต้าเคมอเตอร์มอบของขวัญให้10บาทไปแล้วครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์อ้าวคุณสายชนก็มาด้วยนะครับจิ๋วเจิ้งก็มีรางวัลให้ด้วยกอแก้วคนก็เปิดตีนด้วยนะครับเอ้าลุ้นเลยหัวใจไอ้หนุ่มกันตึมอยู่แล้วครับจากมหาสารคามเอาบวกอย่างเดียวถอยไม่ได้ครับสงขาติดทะเลถอยแล้วตกทะเลครับต้องเดินหน้าสู้ทักทางไม่ได้ติดเข้าไปตื้อเข้าไปตื้อเท่านั้นจะครองโลกครับต่อยล่างก่อนต่อยล่างก่อนนี่แฟนๆบอกต่อยล่างก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เดินมากขึ้นออกหมัดได้มากขึ้นสีเชียร์มีส่วนจริงๆนะครับเอาครับสายโค้งสีข้างเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับต่อยหน้านั้นเราต่อยเขาไม่โดนแน่ครับเพราะว่าเขามีซ้ายหน้ากระแทกเย็บตัดทลายจังหวะอยู่คุณพงศ์ครับเรียกว่าอย่างที่พูดกันครับการเป็นแชมป์นี่ว่ายากแล้วครับการป้องกันแชมป์นี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะฉะนั้นก็ชศักดิ์ไฟนี้ครับได้แรงเชียร์ครับจากแฟนๆเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไฟนี้ต้องผ่านให้ได้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับต้องพยายามทำให้ได้ครับถอยไม่ดีนะครับถอยไม่ดีครับมาขับช้านะครับเติมล้ำตัวดีนะครับเข่าใหญ่เลือกแล้วได้ผลครับแต่ว่าพอถอยแล้วเราจะโดนเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยยินดีก็แก้วนาโนสารสกัดอินทรีย์เอ้าโอ้โหโดนแล้วครับนับเลยครับ4แล้ว5 6 7 8โอ้ยังซึมๆอยู่นะครับก่อนยกเราโดนซะก่อนจะฟื้นหรือเปล่าครับสติของราชศักดิ์โอ้โหดูครับตกที่นั่งลำบากแล้วครับนาทีนี้โดนไป1นับแล้วเป็นต้นยกโดยเรียบร้อยครับกรรมการเฉลิมโบกมือเลยครับจบแล้วครับเสียแชมป์เลยครับเข็มขัดหลุดเลยครับนี่นะครับอุตส่าห์ประคองมาได้ 2-3 ยกนะครับยกที่8ครับด้วยเวลา35วินาทีเท่านั้นนะครับดูหมัดนี้นะครับโอ้ยเต็มปากเลยครับแล้วก็ตามด้วยฮุกซ้ายนี่โดนจริงๆนะครับไม่ใช่โดนเล่นๆป้องกันแชมป์ครั้งแรกเข็มขัดหลุดซะแล้วครับพักเดียวครับผมภาพช้านะครับโอ้โหนี่เราโดนนะครับเขาก็โดนเหมือนกันครับบางจังหวะแต่ว่าช่วงต้นยก8อย่างที่เราเห็นนะครับดูนะครับนี่ครับหามบานเราก็สวนเหมือนกันครับตั้งครับเข้ากรามนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตอนจังหวะเราทำได้ดีโดยเฉพาะการปล่อยตัดลำตัวต่อยชายโครงนะครับทำได้ดีราชศักดิ์แต่ว่าต้นยก8ไปดูนะครับการระวังตัวพ้อยคอครับโดนเลยนะครับปั้งด้วยขวาตรงแล้วปุ๊บซ้ายตามเนี่ยครับ
1 2 3นี่ครับหมัดซ้ำหลังจากโดนนับ8พักอีกทีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ราชศักดิ์นะครับ CP Fatmart ก็เสียแชมป์ในรุ่นแบนเทอร์เวทของ WBA เอเชียนะครับในน้ำหนัก118ปอนด์ในยกที่8นะครับผู้ชนะวันนี้นะครับเจสโตนี่ออทิดานักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณธำรงเจริญกุลพร้อมทั้งคุณวีระเกียรติวัฒนะวีระเดชนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็เป็นผู้ให้อีกท่านหนึ่งวันนี้ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดนี่นะครับราชศักดิ์ของเรานี่กระดูกอย่างน้อยนะครับแล้วก็รูปร่างก็เสียเปรียบด้วยนะครับแต่วันนี้ก็สู้ได้เต็มเหยียดแล้วก็เต็มที่แล้วนะครับวันนี้ของดีลเลอร์นะครับในนามของโตโยต้าสงขลาแล้วก็พิธานพาณิชย์ก็มาร่วมบนเวทีด้วยนะครับวันนี้แชมป์ของเราก็เป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับที่มาได้แชมป์จากราชศักดิ์ CP Fatmart ในยกที่8ช่วงนี้พักนิดนึงเดี๋ยวมาชมมวยคู่ชิงชนะเลิศเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่จะชมมวยคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบมาราธอนโตโยต้าไทลักรีโวแล้วก็คาราวาน CPF นะครับลำดับต่อไปนี้จะได้ชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่นแบนทัมเวทในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์กำหนด12ยกภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงแชมป์ของ WBA เอเชียในรุ่นแบนเทอร์เวทชาวไทยช่างได้118ปอนด์เรดคอร์เนอร์ราชศักดิ์ CP Fatmart แชมป์ของ WBA เอเชียในรุ่นแบนเทอร์เวทเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ช่างได้118ปอนด์เท่ากันบลูคอร์เนอร์แอนโทนีออทิกามีทองคำ10บาทแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทแล้วก็บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดในนามของ CP วันนี้มีรางวัลให้ก่อนเลยนะครับพักนิดนึงเดี๋ยวมาชมการชกของมวยคู่นี้ได้เลยครับกลับเข้าสู่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดูคู่มวยสกัดป้องกันแชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่น118ปอนด์ครั้งแรกของราชศักดิ์ CP Fatmart นักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยนะครับมหาสารคามปีนี้23ปีแล้วนะครับอายุของเขาคู่ชิงนั้นจากฟิลิปปินส์ครับเจสโทนี่ออทิดาเริ่มแล้วมาฟังประวัตินะครับเจ้าฝ่ายน้ำเงินนี่24ปีครับ170ซม11ครั้งประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนไม้รักสมัครขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กราดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีตระเลือดทุกญาติเป็นชาติปรี
ทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์วันนี้ผู้แทนของ WBA เอเชียทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์ยังซุปชิมกรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีได้แก่นายเฉลิมประหยัดทรัพย์กรรมการคะแนนนายสมศรีภูศรีนายอรันนุชกลางแพทย์ประจำสมาคมโรคประจำประเทศไทยนายแพทย์ตู่รุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์พลากรแสงเกิดจากโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับหาดใหญ่กรรมการรักษาเวลานายสุทันปลูกเขตแล้วก็ก่อนการชกของมวยคู่นี้นะครับในนามของบริษัทโตต้ามอเตอร์แล้วก็โตต้าเคมอเตอร์ประเทศไทยของเรานะครับโตต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังขาย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์